ครับสวัสดีคนไทยในสวีเดนสวัสดีคนที่อยู่ประเทศไทยด้วยนะครับพบกับผมนะครับชานกุไรทีวีนะครับวันนี้วันสุดท้ายพอดีครับก่อนจะมานะครับปีหน้านะครับคิดให้ดีก่อนนะครับผมถ้าจะมานี่ขนาดในวันที่ฝนตกนะครับเราก็ต้องทำงานนะครับคนที่เคยมาจะรู้ดีนะครับว่าฝนตกก็ต้องเก็บนะครับต้องเก็บไปขายให้เขานะครับผมเพราะว่าเรามาทำงานแล้วนะครับเรามาหาเงินเราแล้วช่วงนี้ก็เป็นการเก็บเกี่ยวของเงินของเราแล้วนะครับอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับเราจะได้หยุดงานแล้วเราก็จะได้พักผ่อนแล้วก็กลับบ้านนะครับวันนี้ก็ฝนตกนะครับนี่ครับฝนตกบรรยากาศฝนตกครับตอนนี้คึมมากคึมฟ้าคึมฝนนะครับฝนตกอยู่นะครับตอนนี้นะครับสภาพร่างกายลำบากไหมลำบากครับเดี๋ยวผมจะใช้ตอนลำบากให้เบื้องเหมือนตอนผมพายนี่แหละมันที่ลำบากตรงนี้แหละครับผมนะมันเงานะครับระยะทางเบื้องผมขึ้นมานะผมจะใช้ให้เบื้องนะครับระยะทางที่แบกลงไปนะครับนี่ครับอีกสอบหนึ่งสอบหนึ่งแล้วสอบนี้อยู่ใกล้ครับสามสี่สอบที่คุณครับนี่เนี่ยนะครับหาม้วงแล้วนะครับผมนะครับอาชีพไม่ได้ร้ายเท่ากันไปทอยนะครับไปทอยลงมาไว้เลยนะครับทอยลงไปไว้นะครับมันหนาวนะครับหนาวหลายเย็นละพันเสาเฮือกก็คือเย็นเลยครับผมวันนี้ตายวันนี้จื้อครับเย็นเย็นเย็นระยะทางไกลอยู่นะป้ายมันเขียน4กิโลผมนะครับมันย่างลงไปรอไอ้พวกโดนหมายของเขาเนี่ยมันเป็นปลาส่วนที่เขาท่องเที่ยวนะครับนะฮะเดี๋ยวผมสีทายให้เบิ้งนะครับปลาลงไปนะพอดูรอดูหนักแน่นอนลำบากนะถ้าเบิ้งตอนผมลำบากมันสิลำบากตอนเด็กลำบากตอนแบกเพราะงั้นอย่างนี้ลำบากตอนแบกครับผมนะจะทายให้เบิ้งนะครับครับมาละตอนนี้ความลำบากอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับคลองสมะละยังเหลืออยู่ครับนะนี่ให้เบิ้งเบิ้งเหมือนเนี่ยโอ้ยที่ให้เบิ้งนะครับเห็นได้ครับลำบากครับตอนนี้เรามันลำบากตรงนี้แหละที่ผมบอกว่าหยิบไอ้ต้องพบร่างกายและสภาพจิตใจนะครับทนได้บ่นะครับนี่ครับร่างกายก็คือแบกนะครับให้ให้เบิ้งนะครับดีนะครับทางมันยังไงนะครับต้องยืมเหมือนกันย่างลงไปถึงประมาณ300เมตรนี่นะครับนะประมาณนี้300หรือ200เนี่ยนะครับย่างไปผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าบ่ได้เบิ่งนะครับนะเนี่ยครับความลำบากตรงนี้ฝนก็ตกหนาวก็หนาวเย็นก็เย็นนะครับใครที่จะมานะครับเตรียมไว้เลยนะครับปีหน้านะครับร่างกายเห็นคลิปนี้แล้วไม่สบายครับสบายตอนคือสบายตอนกลับบ้านไปนอนกับนะครับนี่เลยประมาณนี้เลยนะครับให้เบิ่งทางมันมันยางไก่วะอู้เมยนะครับต้นนี่ครับอีกสอบหนึ่งเป็นสอบน้อยๆสอบ50โลนะครับเนี่ยยัดถ้ากันยัดไอ้อันละ3คู่กูนะครับยัดโลนี่เบิดแล้วครับเดี๋ยวจะขางค้างเล่มบ่ได้ละเอาอยู่4วันแล้วนะครับผมนะนี่คือระยะทางนะครับงงเหรอนะครับดีนะครับทางมันยังไงนี่โอ้เหนื่อยแล้วครับหลังโกหลังโกงเอวศอกเอวส่งไปแล้วครับเนี่ยอยากให้คนดูนะครับมาดูนะครับว่าลำบากจริงไหมเหมือนที่ผมพูดไหมนะคนที่มาเขารู้อยู่แล้วนะครับคนที่ไม่มานะครับดูไว้ก่อนเลยมันลำบากก็ลำบากนะครับนี่คือแดดเห็นได้เสาเดียวครับนี่นะครับเป็นโลนของพลังที่มันเขาว่าเบิ่งสวนเขานะครับผมตรงนี้นี่ครับนี่เหรอครับแข็งๆเลยครับนักกันนักถ้าแม่นหมึกดำนี่ตายครับผมตายดีนะครับนี่ทางไกลหันแล้วครับเบิ้งครับนะครับเราใช่เบิ้งนี่
ลำบากตรงไหนลำบากตรงนี้นะครับครับอย่าลืมนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยไก่หอยแล้วครับย่างไก่วัวเพิ่งเอาเพิ่งเต็มๆแบบว่าตัดแบบนั่งเที่ยวผมตัดไปอยู่โรงงานอยู่ทั้งรถจริงๆนะนี่เห็นเบิ่งการแบกการใช้ชีวิตเลยครับในป่าเนี่ยเหนื่อยฝนกระตุกครับกล้องกระเปียกนะหอดละวันเบิ่งเอาครับคนสิบเสียนะครับมันลำบากตรงนี้แหละครับโอ้เนี่ยครับเบิ่งหอดทางแล้วมีแหงขันยางดูนะครับยางดูกะรู้สึกว่ามันบ่ไก่นะครับแต่ขันยางไปรอบแรกนี่บ่ไก่นะน้อนครับแบกไปรอบแรกนี่คิดว่าไก่ครับเดี๋ยวผมให้เบิ่งป้ายนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวที่ขอเอาตัวเอาตอบลงกันเดี๋ยวที่เบิ่งต่อลงน้ำบ่ตอบลงต่อลงเบิ่งต่อลงซะเนี่ยยางลงบึ้บบ่ตัดบ่ให้นั่นละเดี๋ยวเบิ่งตอลงน้ำก็ได้ลำบากฝนก็ตกเดี๋ยวเบิ่งไปเอาครับบัดนี้เดี๋ยวเบิ่งไปว่าไก่บ่ไก่ไปฝรั่งเพิ่งเขียนไว้นะเนี่ยยังงัวอ่านว่าเปลี่ยนครับอ่านว่าออกต้องไปอ่านออกกับแปลนะครับนี่ต่อไปตรงนี้นะครับ1กิโล500เมตรนะครับนี่เครื่องนี้นะครับที่ผมแบกลงมาเบิ่งเอา4กิโลนะครับนี่ครับไปนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวที่ว่าบ่เสียอีกวันไก่บ่ไก่นะครับนี่ให้เบิ่งความลำบากเลยครับบัดนี้นะโอเคเดี๋ยวผมก็สิขอตัวแบกก่อนนะครับผมพาให้เบิ่งทำนี้ก่อนนะครับแล้วก็เป็นรุ่นกิโลว่าสิได้จักกิโลพวกนี้ได้6สอบครับแล้วอีก3สอบไม่ไรนะครับเนี่ยมันเป็นทางที่ฝรั่งเขาไอ้เขาไปเบิ่งสวนเขานะครับเป็นคล้ายๆว่าบางที่ก็เป็นมองท่องเที่ยวของไอ้นักที่เขามาเดินป่าครับนะครับนักสำรวจเดินป่าเดินยังนะครับประมาณนี้นะครับนี่เลยถัดเป็นบางสวนก็พอละเอาครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้ำนะครับเป็นรุ่นกิโลกันที่โรงงานนะครับนะพี่เกาครับเป็นรุ่นกิโลครับวันนี้กลับไปเว้นครับทุ่มเงินนี่2 3ทุ่มฮอดบ้าน3ทุ่มนะครับเข้าห้องก็4ทุ่มแล้วนะครับวันนี้5โมงนะครับพอยมาเบิดละลงตักละเดี๋ยวจะขากทางนะครับตอนนี้ครับประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับก็ไปเจอกันที่โรงงานนะครับผมไปไหมครับมาแล้วเราลุ้นกิโลกันเด้องานนี้ไม่รู้เลยหนึ่งสองนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดในวันที่ฝนตกของเราได้อยู่ที่อะไรนี่107.7ครับนี่เราได้อยู่ที่107.7นะครับนี่ครับคนที่เราจะสามารถติดต่อนะครับที่จะมาได้นะครับแต่ว่ายังไม่มีแต่ช่องทางการติดต่อนะครับเพราะพี่เขายุ่งอยู่นะครับรอมาดูของตะโบกเราต้องตะโบกได้เท่าไหร่ดูรอรุ่นของ4คนนะครับของเราได้อยู่ที่ 107.7 นะครับทำไมไม่พิเศษเลยเนี่ยพี่ต้องพิจารณาไปไปที่ยินขาดร้อยเนี่ย107เดี๋ยวว้าขาดตรงนี้เฮ้ยประขาดตรงวะนะพี่โอ้โหเดี๋ยวก็ปัดตุ้ยทองเลยเนี่ย131โอ้ยมาถึงอยู่นะครับระวังรถครับในวันที่ฝนตกของเขานะครับก็130ขึ้นนะครับมีช่องทางติดต่อไหมมันเหมือนจะตกทุกวันก่อนรถเขาเขาพี่ตอบมีคนเขาถามมาเขาอยากติดต่อมาเขาสนใจติดต่อทางไหน10บาท
ส่งที่ส่งที่อยู่ติดต่อของพี่มานะครับผมหมดโอเคติดต่อทาง Facebook ได้เลยครับนี่นะครับนี่ครับติดต่อพี่คนนี้นะครับมานะฮะนะครับเจอกันครับคลิปหน้าฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ